เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News แท็กซี่บินได้จากบริษัทเสี่ยวเผิงผู้ผลิตยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์จากแดนมังกรประสบความสำเร็จในการทดสอบเที่ยวบินสาธารณะครั้งแรกในดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนะครับถือได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณเตรียมเปิดตัวฐานการผลิตและให้บริการแท็กซี่บินได้ในตลาดต่างประเทศครับโดยบริษัทได้สาธิตเที่ยวบินทดสอบไร้คนขับเป็นเวลา90นาทีณบริเวณ Skydive ดูไบหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งดูไบเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางผู้เข้าชมกว่า150คนครับโดยหมิงกวนชิวผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกล่าวว่าบริษัทกำลังพยายามดำเนินการทีละขั้นเพื่อไปสู่ตลาดต่างประเทศและเลือกทดสอบเที่ยวบินสาธารณะในดูไบโดยมองว่าเป็นเมืองที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกครับสำหรับแท็กซี่บินได้รุ่นที่ให้บริการนี้ก็คือเสี่ยวเผิง X2 ยานพาหนะแบบบินขึ้นและลงในแนวดิ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมด้วยใบพัดหลักขนาดใหญ่8ใบและใบพัดเสริมอีก2ใบด้านข้างครับตัวแท็กซี่ใช้วัสดุส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาออกแบบห้องโดยสารทรงหยดน้ำตามหลักอากาศพลศาสตร์รองรับได้2ที่นั่งสามารถทะยานสู่ระดับความสูงมากที่สุดถึง 1,000 เมตรบินด้วยความเร็วสูงสุดที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้นานสูงสุด35นาทีต่อการชาร์จแต่ละครั้งครับภายในมีการติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติพร้อมกับจอแสดงผลล้ำสมัยซึ่งทำให้ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรับส่งจากแต่ละจุดได้โดยที่ไม่ต้องมีคนขับให้ความเป็นส่วนตัวและด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้ไม่ปล่อยมลพิษสู่โลกอีกด้วยครับจุดเด่นเหล่านี้นะครับทำให้หลายประเทศเริ่มสนใจแท็กซี่บินได้กันมากขึ้นแต่อุตสาหกรรมนี้ยังคงต้องเจอกับหลากหลายความท้าทายให้ฝ่าฟันอย่างเช่นอายุการใช้งานความปลอดภัยและโครงสร้างของเมืองที่จะให้บริการครับ